วิโรจน์ซัดเดือดกิตติศักดิ์ลุกแจ้งผลพิธาโดนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ฟาดอยากเข้าวัดก็เข้าไม่ได้วิโรจน์ซัดเดือดกิตติศักดิ์ลุกแจ้งผลพิธาโดนศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ฟาดแรงกระเฮี้ยนกระหือรือชี้อยากเข้าวัดก็เข้าไม่ได้ต่อมาเวลา10 นาฬิกาวันที่19 กรกฎาคม 2566ระหว่างการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติได้เสนอเป็นญัตติว่าเสนอให้มีการพิจารณาว่าการเสนอนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีขัดต่อข้อบังคับข้อที่41หรือไม่โดยมีผู้รับรองถูกต้องทำให้นายจุลพันธ์อมรวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยได้ประท้วงข้อที่33ระบุว่าเมื่อที่ประชุมพิจารณายัตติใดอยู่ห้ามเสนอยัตติอื่นและหากจะออกจากปัญหานี้ต้องใช้รัฐสภาตัดสินคือข้อบังคับ151ในการตีความข้อบังคับถ้าจะเสนอตามข้อบังคับ151ก็ยินดีเดินต่อแล้วถกว่าเข้าข้อบังคับที่41เป็นยัตติซ้ำหรือไม่และให้ที่ประชุมตัดสินอย่างไรก็ตามสิ่งที่นายอัครเดชเสนอขัดต่อข้อบังคับการประชุมข้อที่33ชัดเจนนายอัครเดชลุกขึ้นย้อนว่าแสดงว่านายจุลพันธ์ยอมรับโดยปริยายว่าการเสนอชื่อนายพิธาคือยัตติดังนั้นเราไม่ต้องไปพิจารณาต่อแล้วเพราะถือว่าทำผิดข้อบังคับข้อที่41นายจุลพันธ์แย้งว่าสิ่งที่ตนเสนอไปยังจะต้องมานั่งถกกันอีกว่าคืออะไรกันแน่คือยัตติตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่ยัตติทั่วไปที่จะสามารถใช้ข้อบังคับข้อที่41มาใช้ได้เราจะเอาข้อบังคับไปครอบรัฐธรรมนูญซึ่งมีศักย์ใหญ่กว่าไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือตีความข้อบังคับข้อที่151จะมาอ้างลอยๆโดยไม่มีอะไรรองรับไม่ได้พิธายังยิ้มได้หลังศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส. 8 พรรคร่วมจับมือให้กำลังใจด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องคุณสมบัติพิธามติข้างมากสั่งหยุดหน้าที่ส.ทำให้นายอัครเดชยืนยันว่าการที่ตนเสนอยัตติซ้อนยัตติไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีหลักการเพราะไม่มีเขียนว่ายัตตินี้อยู่ในรัฐธรรมนูญหรือยัตตินี้อยู่ในข้อบังคับฉะนั้นมียัตติเดียวทำให้นายวิโรจน์ลักษณาอดิสรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลลุกขึ้นอภิปรายว่าตอนนี้เรากำลังถกกันผิดประเด็นเพราะตามระเบียบวาระให้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสำรวจได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตนทราบดีว่ากำลังเอานิยามคำว่ายัตติคือข้อเสนอเพื่อให้ที่ประชุมลงมติไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งซึ่งตามข้อบังคับที่29ต้องเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรหรือถ้าไม่เสนอล่วงหน้าก็ต้องเข้าข้อบังคับที่32ซึ่งผู้ที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ในมาตรานี้แต่อยู่ในข้อบังคับที่136และผมอยากเตือนทุกคนว่าให้ไปอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา5ให้ดีข้อบังคับไม่ได้ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญยืนยันว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกไม่ใช่ยัตติและถ้าตีความว่าเป็นยัตติต้องบอกด้วยว่าถ้ามีผลกระทบกระเทือนให้บันทึกด้วยว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนายวิโรจน์กล่าวด้านนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาชี้แจงว่าวันนี้เป็นการอภิปรายที่สำคัญเพื่อที่จะลงมติในเรื่องการเลือกผู้นำประเทศคือนายกรัฐมนตรีดังนั้นตนจะเปิดให้มีการอภิปรายเพื่อความรอบครอบเพื่อที่จะได้ไม่มีประเด็นปัญหาในภายหลังหรือมีก็ให้น้อยที่สุดทั้งนี้ที่ประชุมยังคงถกเถียงกันเรื่องเดิมทำให้นายวันมูฮัมหมัดนอแจ้งว่าเราอภิปรายมาเกือบ3 ชั่วโมงแล้วตนได้ฟังทุกฝ่ายแล้วส่วนใหญ่ติดว่าข้อบังคับไปได้หรือไม่
ากลจึงวินิจฉัยว่าข้อบังคับที่151ภายใต้ข้อบังคับมาตรา19ของรัฐธรรมนูญโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสถานเป็นประการใดให้ถือว่าคำวินิจฉัยนั้นเป็นเด็ดขาดต่อมาเวลา 12:05 นนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.ลุกขึ้นขอให้ประธานพิจารณาว่าขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีผลบังคับแล้วสั่งให้นายพิธายุติปฏิบัติหน้าที่ด้วยมติ7-2เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีมติออกมาอย่างนี้ขอให้นำประกอบการพิจารณาด้วยทำให้ถูกนายวิโรจน์ประท้วงตามข้อบังคับที่45แต่นายพรเพชรวิชิตชนชัยรองประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานที่ประชุมขอให้นายกิตติศักดิ์พูดให้จบก่อนแต่นายวิโรจน์สวนกลับว่าไม่ตามข้อบังคับเมื่อมีบุคคลประท้วงต้องยืนแล้วยกมือขึ้นเหนือศีรษะประธานต้องพิจารณาให้ผู้ประท้วงก่อนไม่เช่นนั้นจะมีความเสียหายเกิดขึ้นถ้าปล่อยให้บุคคลคนนี้พูดในสภาท่านประธานจะรับผิดชอบหรือไม่นายกิตติศักดิ์สวนขึ้นทันทีว่ากิตติศักดิ์มีศักดิ์และสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญสามารถที่จะอภิปรายได้อย่าใจร้อนนักนายพรเพชรบอกว่าตนเพิ่งมานั่งเป็นประธานแต่ถูกนายวิโรจน์สวนขึ้นอีกทำให้นายพรเพชรบอกให้นั่งเพราะได้พูดแน่และนายกิตติศักดิ์ก็ได้พูดแน่จะพูดกี่ครั้งตนก็จะยอมแต่นายวิโรจน์ยังพูดสวนว่าตนยกมือประท้วงตามข้อบังคับตนต้องมีสิทธิ์ทำให้นายพรเพชรกล่าวอย่างมีอารมณ์ว่ารอหน่อยสิผมเพิ่งนั่งเนี่ยตามข้อบังคับใช้แต่ตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนเก้าอี้นายวิโรจน์จึงเปลี่ยนเป็นประท้วงประธานแทนแต่นายพรเพชรไม่ให้ประท้วงและให้นายวิโรจน์นั่งลงแล้วจะให้เถียงกับนายกิตติศักดิ์อย่าเอาชนะตนเลยตนไม่ได้มีข้ออะไรแต่นายวิโรจน์ตะโกนลั่นห้องประชุมทั้งที่ถูกปิดไม้ว่าประธานทำอย่างนี้ได้อย่างไรแต่นายพรเพชรก็สั่งให้นั่งลงแล้วจะให้อภิปรายจากนั้นนายวิโรจน์อภิปรายประท้วงนายกิตติศักดิ์ว่าตนว่าระเบียบราชการก็คงต้องรอหนังสือราชการมาอย่างเป็นทางการก่อนไม่ต้องแสดงอาการกระเฮี้ยนกระหือหรือขนาดนั้นทำไมอยากจะเข้าวัดที่พิจิตรมากขนาดนั้นเลยหรือไม่ต้องกระเฮี้ยนกระหือหรือเพราะต่อให้ท่านอยากจะเข้าวัดก็เข้าวัดไม่ได้นายพรเพชรจึงขอให้หยุดแค่นั้นอย่าทะเลาะกันเลยผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านั้นนายพิธาได้เดินทางออกจากห้องประชุมทางประตูหลังห้องประชุมโดยได้โบกมือและชูบัตรประจำตัวส.ส.ไปยังด้านหน้าห้องประชุมด้วยและหลังจากที่เกิดประเด็นวิวาทะระหว่างนายวิโรจน์และนายกิตติศักดิ์นั้นนายพิธาได้เดินกลับเข้าห้องประชุมและนั่งในเก้าอี้ปราบ